สวัสดีจ้าวันนี้มานำเสนอสาคู่ข้าวโพดฟักทองพี่น้องพอดีมีข้าวโพดอยู่ฟักหนึ่งเนาะก็สาคู่เหลือเก่าแล้วก็กะทิจากการเฮ็ดกับข้าวพอดีก็เลยจัดเลยก่อนอื่นนี่นะพี่น้องเอาสาคู่มาลงหม้อเนาะต้มน้ําให้เดือดๆแล้วก็สาคู่ลงหม้อแล้วก็มาคนมาคนกวนให้สาคู่สุกจักหน่อยน่ะแล้วก็ใส่ข้าวโพดกับบักอือลงไปแล้วก็คนกวนไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยคนไปกวนไปจนสาคู่เป็นตากบเนาะเป็นใสๆเป็นใสๆแล้วก็มีคุณๆขาวๆหน่อยๆข้างในนั่นค่อยว่าสุกกันนี่ก็คนไปเติมน้ําแล้วเติมน้ําอีกคือกันนะพี่น้องคนไปให้บักอือมันสุกพร้อมให้ข้าวโพดมันสุกพร้อมคนไปเรื่อยๆคนไปจนกว่าพุ่นละบักอือกับข้าวโพดเฮาเริ่มสุกพุ่นก็สิเติมน้ําตาลเพราะว่าเดี๋ยวเติมน้ําตาลเข้าไปสิจับก่อนสาคูสิจับก่อนปานนั้นก็ยังอันจับแน่อยู่ดิเพราะว่าอันสาคูโดนนี่พอเฮากวนไปเรื่อยๆนี่ก็สิเริ่มแข็งแล้วพี่น้องน้ําก็เริ่มบกจากคู่เฮาก็เริ่มสุกข้าวโพดมื้ออื่นเฮาก็เริ่มสุกใส่น้ําตาลลงไปมักหวานหน่อยหวานหลายก็แล้วแต่บ่แม่นพี่น้องอันนี้ก็สิบ่มักหวานหลายปานใดก็ใส่บ่หลายปานใดผู้มักหวานหลายก็ใส่หลายผู้มักหวานหน่อยก็ใส่หน่อยก็คนไปเรื่อยๆอีกพี่น้องจนว่าพุ่นละจากคู่สุกแบบดีเรียบร้อยเหลือตาใสๆขาวๆนี่หน่อยว่าพุ่นลงคนพุ่นคนจนว่าพุ่นดิใสเบิดแม่อันนี้ก็บ่เป็นหยังอันนี้แบบเดี๋ยวเย็นไปเข้ากันเองพี่น้องนี่คนแล้วก็คนอยู่นี่คนอยู่เบิดมือละพี่น้องกวนคนอยู่นี่ล่ะมีหยังก็ใส่บ่ได้มีบักข้าวอ่อนก็มาใส่ให้พี่น้องเด้อแต่ว่านี้มีนะหาวัตถุดิบที่มีในตู้เย็นพอดีมีข้าวโพดฟักนึงแล้วก็มีบักอื้ออันเฟี้ยงหน่อยๆนี่ล่ะหลังจากอันแกงเผ็ดแล้วแล้วก็สาคูอยู่หลังตู้เย็นตะกี้เฮ็ดสาคูน้ำใหญ่ก็เหลือบ่หลายก็เลยมาจัดของหวานพอดีกะทิเหลือเนาะเสียดายหยั่นกะทิบูดก็เป็นอันเสร็จสิ้นนี่ยามเรียบร้อยโอ้ยเทกะทิลงไปก็เป็นตะแซ่บมาเด้อพี่